ถ้าเป็นนักแสดงน้องใหม่คนอื่นอาจมีเกรงนะคะเพราะว่าเล่นหนังเรื่องแรกต้องประกบนักแสดงตัวท็อปทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่กับฝนทัชยาหรือฝนมอนสเตอร์ฝนครีเอทีฟสาวคนดังนะคะที่ผันตัวจากเบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ประเดิมเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตคืออนงค่ะรับบทผีสายฮาที่ดูไม่เกรงเพราะว่าคล่ำบอดในวงการบันเทิงมานับ10ปีนะคะจากการเป็นครีเอทีฟผลิตรายการดังๆเช่นเทยเที่ยวไทยโต้วาเทยก็รู้จักคุ้นเคยกับนักแสดงเยอะอยู่แล้วเรียนรู้กระบวนการทำงานเบื้องหลังหลายรูปแบบมาตลอดแล้วก็เอามาปรับใช้กับการแสดงได้ไม่ยากค่ะงานเบื้องหน้าทั้งสนุกและท้าทายแต่สำหรับมอนสเตอร์ฝนนะคะก็ยังยกให้ครีเอทีฟเป็นสัดส่วนงานหลักในชีวิตเพราะว่าตอนนี้เป็นครีเอทีฟให้รายการออนไลน์อีกหลายสิบรายการจนจำไม่หมดค่ะซึ่งถ้าจะถามว่างานมากขนาดนี้ความยากยังมีอยู่ไหมตอบเลยแน่นอนนะคะเพราะว่าต้องคิดให้ต่างแล้วก็ต้องตามเทรนด์ให้ทันด้วยว่ายุคนี้คนชอบอะไรค่ะจากการเก็บข้อมูลมาได้สักพักนะคะมอนสเตอร์ฝนเขาบอกว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่น่าจะมาแรงก็คือพอดแคสต์เพราะว่าจะสามารถเข้าถึงคนได้เยอะใช้การฟังแทนการดูเวลาไหนก็เสพสื่อได้ค่ะก็ถามเราเมื่อแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องทองใช่ป่ะแต่สำหรับเราตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าพอดแคสต์มันกำลังมาเรามีความรู้สึกว่าพอดแคสต์กำลังมาหรือว่าอะไรที่มันฟังยาวๆอะไรที่มันเหมือนแบบว่าเปิดฟังทิ้งไว้ได้แบบเป็นชั่วโมงถ้าจะให้บอกว่าแบบว่า TikTok อ่ะมันก็คือต้องเลื่อนตลอดคอนเซนเทรตถูกมั้ยโอเคมันก็มีคนแบบนั้นแต่มันก็จะมีคนประเภทที่ฉันตอนเนี้ยฉันอาบน้ำอยู่แต่ฉันไม่ได้อยากจะสไลด์ดูมันสไลด์ไม่ได้อ่ะนึกออกป่ะมันก็ต้องการแบบเสพอะไรที่มันฟังได้ยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแคสต์ตอบโจทย์หรือไม่ก็เป็น walk week ที่ตอบโจทย์ที่ไม่ต้องดูก็ได้แต่ขอให้ฟังเสียงความบันเทิงคือเรามีความรู้สึกว่าอันนี้มาสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดนะแต่เรามีความรู้สึกว่าอะไรพวกอย่างเงี้ยมันคนดูเยอะมากคอนเทนต์ยิ่งมีเยอะนะคะคนดูก็มีตัวเลือกมากขึ้นการเกาะกระแสเทรนด์ฮิตหรือทำคอนเทนต์ได้ไวกลายเป็นแนวทางส่วนใหญ่ของครีเอเตอร์ยุคนี้ละค่ะซึ่งในมุมของมอนสเตอร์ฝนบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าการทำคอนเทนต์ออกมาแต่ละครั้งก็ต้องมีความคาดหวังเรื่องยอดวิวที่ส่งผลต่อรายได้ด้วยแต่ถ้าจะไปให้ไกลแล้วก็อยู่ให้ยาวในวงการนี้นะคะสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือความเป็นตัวเองไม่งั้นก็จะออกมาเหมือนกันหมดค่ะ